สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะพบผมครับในCross TalkกับCross Talk Channelนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ ROE กันอีกเช่นเคยนะฮะและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือ Q&A ROE พาร์ทที่97กันแล้วสำหรับน้องๆคนไหนอยากถามนะคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ถามกันเข้ามาเลยในชุมชนพี่ก็จะตอบให้ตามคิวนะฮะและคำตอบก็จะเป็นความกาวบวกความรู้เท่านั้นอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้มีอะไรมาดิสคัสกันนะครับแล้วตัวพี่เองก็ขอฝากเพลย์ลิสต์ของ Q&A ROE กันด้วยนะใกล้จะ100พาร์ทกันแล้วนะครับไปเราไปเริ่มที่คำถามข้อแรกในวันนี้กันอาเลนใน ROE กับอาเลนใน HOK เป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าครับจากความเป็นส่วนตัวพี่คิดว่าเป็นคนเดียวกันครับเนื่องจากในตอนนี้เนี่ยเทรนด์การพัฒนาของ HOK ที่เป็นต้นแบบของ ROE เนี่ยเขามีการทำอะไรแบบนี้มาแล้วนะใน HOK เนี่ยใน Surf International เนี่ยมีตัวละครอาร์ต้าซึ่งมีคนถามพี่แล้วในช่องว่าเฮ้ยทำไม HOK ถึงเอาอาร์ต้าไปซึ่งเหตุผลในครั้งนั้นเนี่ยเหมือนที่อธิบายไปแล้วว่าฮีโร่ออริจินอลของอาร์ต้าใน HOK เนี่ยเป็นฮีโร่หมูซึ่งอาจจะไปทำให้บางประเทศเนี่ยลำบากใจในการที่จะมีอยู่ดังนั้นเขาเปลี่ยนเป็นฮีโร่อาร์ต้าเข้าไปแทนในเซิร์ฟอินเตอร์เนชั่นแนลไม่ใช่เซิร์ฟจีนนะฮะแต่ในส่วนของอาร์เรนเนี่ยเหตุผลอาจจะไม่เชิงนี้แต่พี่คิดว่าเป็นตัวเดียวกันทั้งใน HOK และ ROV นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ถือได้ปะว่าอาร์เรนเนี่ยเป็นฮีโร่ออริจินอลของ ROV เลยรู้สึกว่าสกิลต่างๆเนี่ยไม่มีตัวต้นแบบใน HOK ด้วยนะครับอันนี้ถ้ามีมาแย้งได้นะคำถามข้อต่อไปอาร์เรนกับมูราดใครเก่งกว่ากันครับส่วนตัวเนี่ยพี่คิดว่ามูราดนะเพราะมูราดเนี่ยมีทั้งอาวุธที่แบบเกือบเทพใช่มั้ยที่แบบยังเสียอยู่แล้วก็สามารถควบคุมการเวลาได้ถึงแม้ว่าอาร์เรนเนี่ยจะมีทักษะในการใช้ดาบที่เร็วที่สุดในอาร์ทานองแต่ว่าจากในอาร์วีคอมมิ่งเราเห็นกันแล้วว่าเขาเนี่ยยังมีความเป็นฮิวแมนแถมมีความจำเสื่อมด้วยดังนั้นพี่คิดว่ามูราดน่าจะเก่งกว่านะคำถามข้อต่อไปพี่คิดว่าอาร์เรนจะกลับมามีบทบาทอีกไหมครับกลับมาแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาร์วีคอมมิ่งมันยังค้างอยู่เลยซึ่งอาร์เรนก็เป็นหนึ่งในตัวเอกในคอมิกนะครับดังนั้นอาจจะต้องรอติดตามกันในอนาคตว่าการเดินทางของบัตเตอร์ฟลายและอาร์เรนจะเป็นยังไงแล้วก็ไวโอเนี่ยจะตื่นหรือเปล่านะครับไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ตอนนี้หลายเดือนแล้วนะไม่ออกมาเลยนะคำถามข้อต่อไปตัวโคลนของอาร์เรนมีกี่ตัวครับอันนี้เนี่ยพี่ตอบให้ไม่ได้เป็นตัวเลขนะถ้าเอาจากวิดีโอซีนิเมติกของอาร์เรนเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าออกมาเยอะมากเป็นกองทัพของชาโดว์แฮนด์เลยทีเดียวดังนั้นพี่ตอบไม่ได้นะครับว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะคำถามข้อต่อไปตอนนี้อาร์เรนทำอะไรอยู่จากอาร์วีคอมิกครับตอนนี้อาร์เรนเนี่ยกำลังเดินทางอยู่กับบัตเตอร์ฟลายแล้วก็ไปเจอกับเซฟิราใช่ไหมจากตอนท้ายๆของคอมิกในปีก่อนนะครับก็เอาเป็นว่าอาร์เรนกำลังเดินทางอยู่กำลังหาวิธีที่ทำให้ไมโอเนี่ยฟื้นเหมือนเดิมและในระหว่างนี้เนี่ยพี่คิดว่าอาร์เรนเองก็พยายามรื้อฟื้นความทรงจำของตัวเองอยู่ด้วยเพราะเขาเนี่ยมีเพื่อนเก่าอย่างบัตเนี่ยอยู่ข้างๆแล้วความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้ก็กำลังดำเนินอยู่แบบเบาๆน่ารักน่ารักคำถามข้อต่อไปถ้าดาร์กมีพลังเท่าเทพแห่งเทพขึ้นมาพี่คิดว่าเนื้อเรื่องจะออกไปทางแนวไหนถ้าดาร์กเนี่ยพลังเท่าเทพแห่งเทพใช่ไหมเนื้อเรื่องก็จะออกไปอีกแบบนึงความโกลาหลมากมายเนี่ยก็จะเกิดขึ้นครับเพราะว่าดาร์กเซเยอร์เนี่ยเก่งขึ้นแล้วเทพแห่งเทพที่เป็นสิ่งมีชีวิตนอกโลกเนี่ยอาจจะกลับมาช่วยอาธานออีกครั้งก็เป็นไปได้เพราะในปัจจุบันเนี่ยพี่คิดว่าพลังความมืดของดาร์กเนี่ยยังน้อยกว่าพลังของเทพแห่งเทพเพราะเทพแห่งเทพเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตที่ซูพีเรียขึ้นไปนะคำถามข้อต่อไปเพนกับลิเลียนาใครโหดสุดส่วนตัวเนี่ยคิดว่าลิเลียนาเนื่องจากลิเลียนาเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้ชีวิตมาอย่างยาวนานต้องมีความเก่งต้องมีความหลายๆอย่างแต่ตัดไปที่เพนเขาเป็นฮีโร่ฮิวแมนที่เก่งจริงแต่ว่าเป็นแค่ฮิวแมนที่แบบมีอายุมาได้ไม่นานนะขอให้ลิเลียนานะครับคำถามข้อต่อไปไบรท์กับซาต้าใครเก่งกว่าอันนี้เนี่ยพี่คิดว่าไบรท์เนื่องจากในอาร์วีคอมิกในวิดีโอเปิดตัวซีเมติกของซาต้าอะไรก็ตามเนี่ยเขายังมีบางจุดที่ทำให้เราเห็นว่ามีข้อบกพร่องเช่นเขาเนี่ยโดนบล็อกพลังแล้วก็เขาเนี่ยเกิดความคุ้มคลั่งได้นะสำหรับซาต้านะแล้วไปดูที่ไบรท์ในคอมิกเห็นไหมโคตรพระเอกมีพลังของเบรนอะไรต่างๆมากมายถึงแม้ว่าจะมีความเป็นฮิวแมนเหมือนกันเนี่ยพี่คิดว่าไบรท์น่าจะเก่งกว่านะไบรท์เป็นตัวเอกเป็นพระเอกด้วยคำถามข้อต่อไปมูราดกับยีนาเป็นอะไรกันอันนี้จากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาเนี่ยที่คิดว่าสองคนนี้เนี่ยกำลังพัฒนาความสัมพันธ์ไปคืออารมณ์ว่าเกือบจะเป็นแฟนกันแล้วแต่ว่ายังไม่ตกลงเป็นคนรักหรือเป็นแฟนกันนะคำถามข้อต่อไปเผ่าซาต้าคือเผ่าอะไรครับเผ่าของซาต้าเนี่ยชื่อว่าเผ่าดาร์กวิงครับเป็นมนุษย์ครึ่งนกซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ป่าฟาต้าครับแต่เนื่องด้วย DNA ของเผ่าเนี่ยมีการปนเปื้อนพลังความมืดส่งผลให้เผ่าของซาต้าเนี่ยถูกต้นไม้โลกเนี่ยละทิ้งทำให้เผ่าของซาต้าต้องพเนจรมาจนสุดท้ายพ่อของซาต้าที่เป็นหัวหน้าเผ่าเนี่ยก็ไปดีลกับเวด้าว่าเผ่าของเขาเนี่ยขออยู่ที่เวด้าด้วยความที่เผ่าเนี่ยมีความเกลียดกลัวความมืดใช่ไหมเวด้าก็บอกว่ามาอยู่ได้นะแต่ว่าเวด้าเนี่ยขอให้ทุกคนในเผ่าเนี่ยห้ามใช้พลังความมืดทำให้เราเนี่ยเห็นกำไรที่บล็อกข้อมือของซาต้าไว้ซึ่งซาต้าเนี่ยด้วยความที่เป็นวิสุทธิชนที่ทำงานให้เวด้าทำให้เขาเนี่ยสามารถบินได้ในบางครั้งแต่ว่าเผ่าของเขาคนอื่นที่อยู่ที่เวด้าเนี่ยน่าจะบินไม่ได้ตลอดเลยนะคำถามข้อต่อไปถ้าหาก DC มีพลังเท่าเทพแห่งเทพพี่คิดว่าจะเป็นอย่างไรมันก็จะเวอร์มากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งขั้วสมดุลที่ทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยหลากหลายไปอีกแต่พี่คิดว่ามันไม่น่าทำเนื่องจากฮีโร่ DC เนี่ยเป็นฮีโร่ที่เราเนี่ยไปยืมมาเราต้องซื้อลิขสิทธิ์มามันทำให้พี่คิดว่ามันส่งผลให้คนที่คิดเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ไปยุ่งกับฮีโร่ DC เยอะเพราะว่ามันแก้ไขอะไรไม่ค่อยได้นะมันไม่อิสระเท่าฮีโร่ออริจินอลของ ROV นะฮะ
และเนื่องด้วยปัญหาลิขสิทธิ์นี่แหละส่งผลให้ตอนนี้เนี่ยเขามีโปรเจกต์รีเวิร์กนะสำหรับฮีโร่ DC นะครับตัวแรกที่มาเลยก็คือเคนครับรีเวิร์กมาจากแบทแมนตัวที่2ก็คือสจ๊วตครับรีเวิร์กมาจากเดอะโจ๊กเกอร์นะครับพอเป็นฮีโร่ของเราเองเนี่ยเราจะทำอะไรก็ได้ตกแต่งเนื้อเรื่องรูปลักษณ์อะไรได้หมดไม่มีข้อจำกัดแล้วคำถามข้อต่อไปพี่ชอบโมเดลใหม่ของแบทแมนไหมครับก็คือเคนเนาะชอบมากครับเนื่องจากรูปลักษณ์โมเดลเนี่ยน่าสนใจหล่อเท่แล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยก็น่าสนใจด้วยตัวพี่เองเนี่ยมีการภาคซีเนมาติกของเคนเอาไว้เป็นภาคไทยนะครับถ้าใครยังไม่ไปดูเนี่ยเข้าไปดูได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับคำถามข้อต่อไปพี่จะเอาประวัติเหล่าฮีโร่ DC ที่ถูกเปลี่ยนมาเล่าไหมใช่ไหมก็จะมาเล่ากันเหมือนเดิมเพราะถือว่าเป็นฮีโร่ใหม่ที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับซึ่งทั้ง4ตัวเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะเป็นฮีโร่ที่น่าสนใจหมดเลยเพราะว่าฮีโร่เจนใหม่ๆของ ROV เนี่ยนอกจากรูปลักษณ์โมเดลที่ดูเท่ดูมีความเป็นยูนิคแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องสนุกด้วยแล้วก็มีความแบบอาจจะไปเกี่ยวข้องกับฮีโร่เดิมๆที่อยู่กันด้วยยกตัวอย่างเช่นเคนกับสจ๊วตเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับซีเนสเทรียแล้วก็เคนเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของริกเตอร์อะไรเงี้ยน่าสนใจจริงๆคำถามข้อต่อไปเบรนเก่งขนาดไหนครับเก่งโคตรครับเพราะเบรนเนี่ยถือว่าเป็นผู้นำคนแรกของเวด้าเลยครับพี่ถือว่าเบรนเนี่ยเป็นมนุษย์กึ่งเทพที่อาจจะได้รับสารจากเทพแห่งเทพโดยตรงให้ปกครองโลกแห่งนี้ส่งผลให้เบรนเนี่ยมีความคิดเริ่มที่จะแบบทำให้เผ่ามนุษย์กึ่งเทพในโลกอาธานอนเนี่ยมีความเป็นปึกแผ่นโดยเขาเนี่ยอยากให้มนุษย์กึ่งเทพทั่วโลกเนี่ยเข้ามาเรียนที่เวด้าเป็นแผนที่ทำให้วอร์คาร์อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเรียนครับแต่ไม่น่าเชื่อว่าแผนนั้นของเบรนเนี่ยทำให้ขั้วอำนาจของเวด้าเนี่ยลดลงเนื่องจากวอร์คาร์เนี่ยไปฝักใฝ่ความมืดแล้วก็เกิดเผ่าปีศาจล็อกไฮนั่นเองถามว่าเบรนเก่งมากไหมเบรนเนี่ยโคตรของความเก่งเก่งสุดเก่งจนเนื้อเรื่องต้องบล็อกในการแบบเอาเบรนออกไปอ่ะคิดดูคำถามข้อต่อไปถ้าวอร์คาร์ไม่ได้ปกครองล็อกไฮใครที่จะสามารถมาปกครองแทนได้บ้างทอยเดียวที่พี่นึกออกเลยก็คือวีร่าซึ่งวีร่าเนี่ยทำให้เราเห็นแล้วว่าในช่วงที่วอร์คาร์หายไปเนี่ยเธอเนี่ยสามารถทำทุกอย่างได้เว้ยวีร่าสู้ได้ไหมได้ฉลาดไหมฉลาดปกครองได้ไหมได้หาคนเก่งๆเข้ามาเป็นพวกได้ไหมได้อีกวีร่าเนี่ยเป็นบุคลากรที่เวด้าน่าจะเสียดายนะเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากถ้าเผ่าไหนได้ไปเนี่ยก็จะทำให้เผ่านั้นแบบจะเริ่มรุ่งเรืองขึ้นมาล็อกไฮเนี่ยเป็นตัวอย่างแล้วคิดดูถ้ามาหลอกคอนโทรคนเดียวเนี่ยล็อกไฮอาจจะพังไปแล้วก็ได้ตอนบอกคาร์ดไม่อยู่คำถามข้อต่อไปยอนสกินเดมอนอาร์เชอร์โหดขนาดไหนอันนี้ตอบไม่ได้นะพี่เนี่ยไม่ได้ไปดูเนื้อเรื่องของสกินแล้วก็คิดว่าสกินนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักนะครับคำถามข้อต่อไปสกินที่มาจากอนาคตสกินพวกนี้มาจากอนาคตจริงหรือครับแสดงว่าสกินพวกนี้รู้เรื่องในอนาคตสินะครับอันนี้พี่อยากให้น้องเนี่ยยกตัวอย่างสกินมาหน่อยเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสกินที่มาจากอนาคตที่น้องบอกเนี่ยมันเกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักไหมคือสกินของฮีโร่ใน ROV เนี่ยมันมี2พวกนะแบ่งง่ายๆเลยก็คือพวกแรกที่มีจำนวนเยอะมากๆเลยอ่ะจะเป็นสกินที่ไม่เกี่ยวกับจักรวาลหลักเลยทุกคนมีเยอะมากทำออกมาแบบให้เราแบบมีความเปลี่ยนฟิลมีความแบบอยากเล่นตัวนี้มากขึ้นอีกพวกที่มีน้อยกว่าเลยก็คือจะเป็นสกินเกี่ยวกับเนื้อเรื่องยกตัวอย่างเช่นเราได้เวลาแบบรางวัลของแรงค์อะไรเงี้ยมันจะมีความเกี่ยวข้องเล็กๆน้อยๆกับเนื้อเรื่องนะฮะดังนั้นคำตอบก็คือพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าสกินที่น้องบอกมาจากอนาคตเนี่ยคือสกินไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหรือเปล่านะเดี๋ยวลองยกตัวอย่างมาให้ดูหน่อยนะคำถามข้อต่อไปตอนที่เพน่ากำลังจะตายทำไมนางไม่ใช้พลังคิวฟื้นฟูให้กับตัวเองล่ะครับในฉากนั้นเนี่ยพี่คิดว่าเพน่าเนี่ยใช้พลังทั้งหมดในการต่อสู้กับวีร่าแล้วก็บล็อกวีร่าให้กลับไปที่มิติของเธอแล้วนะฮะซึ่งครั้งนั้นเนี่ยถือว่าเพน่าเนี่ยเป็นคนที่เสียสละซึ่งมันเป็นการเขียนเนื้อเรื่องที่ดีมากเพราะว่า GM เนี่ยต้องการจะเอาเฮเลนมาแทนใช่ไหมแล้วก็ต้องสร้างสตอรี่ให้มีความเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องเดิมก็แบบเศร้านะคำถามข้อต่อไปในคอมิกเปิดตัวเฮเลนในฉากตอนที่เฮเลนวิ่งออกมาจากบ้านเพราะไปสายในช็อตนั้นเฮเลนได้พุ่งชนเข้ากับเจ้าธาตุหินลูกน้องของลัมเบอร์แต่ทำไมเฮเลนถึงไม่เป็นไรแต่เจ้าธาตุหินถึงแตกกระเด็นเป็นเสียงอันนี้จากความเห็นส่วนตัวของพี่คิดว่าลัมเบอร์เนี่ยเป็นจิตวิญญาณแห่งธาตุดินที่สามารถไปอยู่ในดินทุกรูปแบบทุกคนการที่เฮเลนวิ่งไปชนเนี่ยในช็อตนั้นเนี่ยมันเป็นแค่แบบช็อตโจ๊กช็อตหนึ่งที่แบบเขาสร้างขึ้นมาพี่คิดว่าไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งนะครับคำถามข้อต่อไปพี่ครับตอนนี้ผมรู้แล้วว่าทำไมคอมิกตอนใหม่ถึงไม่มาสักทีเพราะ ROV ได้เปลี่ยนผู้พัฒนาคนใหม่มาจากเกม HOK มาดูแล ROV แทนแต่ผู้พัฒนาคนเก่าหรือผู้สร้างเกมไม่อยู่แล้วจึงตกภายใต้การพัฒนาของเกม HOK คนวาดการ์ตูนคอมิกอาจจะไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ขอถามนิดนึงว่าน้องเนี่ยไปหาข้อมูลมาจากไหนนะครับขอแบบแหล่งยืนยันนิดนึงนะหรือว่าถ้าใครรู้ข่าวอะไรแบบนี้บอกมาได้นะอันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับคำถามข้อต่อไปพี่คิดว่ายีนาหายไปไหนครับในซีนิเมติกบีแจนไม่เจอเลยในซีนิเมติกบีแจนเนี่ยพี่คิดว่ามันเป็นภารกิจของมูราดคนเดียวเขาบอกว่าแบบเทพอะไรเนี่ยสั่งให้เขาเนี่ยมาตามหาชาย
ายที่สามารถปลุกงูทะเลทรายออกมาได้แล้วเขามาเจอพี่คาโน่ใช่ไหมซึ่งพี่คิดว่าเนื้อเรื่องในส่วนนี้เป็นภารกิจเดียวของมูราดและด้วยความที่เขาอยากจะเน้นตัวละครใหม่อย่างบีแจนไงเขาก็เลยไม่อยากจะแบบเอาฮีโร่หลายแต่ตัวมาเกี่ยวเยอะส่วนยีนาเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าหายไปไหนนะครับคำถามข้อต่อไปดีแรก vs ซินโอ้ข้อนี้ยากดีแรกก็เป็นฮิวแมนที่เขาว่ากันว่ามีพลังเทียบเท่าเทพเจ้าซินเนเซียก็เป็นฮิวแมนที่สามารถไปเปลี่ยนโลกสมดุลเบื้องล่างได้ยากจริงๆเพราะเก่งทั้ง2คนแต่ข้อนี้เนี่ยพี่ขอแบบเอ็นไปทางดีแรกเนื่องจากดีแรกเนี่ยน่าจะต่อสู้เก่งกว่าซินเนเซียที่พลังเพิ่งตื่นคำถามข้อต่อไปเพต้า vs มีนาอันนี้ที่ขอให้มีนาเนื่องจากมีนาเนี่ยเป็นองครักษ์ของวีล่าแล้วก็มีนาเนี่ยมีพลังที่ไม่เหมือนใครเธอเนี่ยเป็นฮีโร่ที่สามารถป้องกันพลังเวทได้ดังนั้นถ้าสู้กันเนี่ยพี่ให้มีนานะคำถามข้อต่อไปถ้าไม่มีเผ่าป่าเวด้าจะเป็นยังไงบ้างถ้าไม่มีเผ่าป่าเนี่ยขั้วสมดุลของโลกอัธนอเนี่ยจะแรงกว่านี้อีกเนื่องจากเผ่าป่าเนี่ยเป็นเผ่าที่เป็นพันธมิตรกับเผ่าแห่งแสงใช่ป่ะแล้วก็ในการต่อสู้ครั้งหนึ่งเนี่ยราชินีเทวนาสามารถฆ่าวอคาร์ดได้ด้วยศรเดียวทำให้ความสงบสุขเนี่ยเกิดขึ้นแล้วน้องถามว่าถ้าไม่มีเผ่าป่าสงครามครั้งนั้นเนี่ยวอคาร์ดอาจจะยึดป่าได้ขั้วอำนาจระหว่างแสงและความมืดเนี่ยจะแรงขึ้นอีกแล้วก็โลกของอัธนอเนี่ยจะน่ากลัวกว่านี้อีกนะฮะถ้าวอคาร์ดเนี่ยแบบครอบครองป่าได้อะอย่าลืมว่าใจกลางป่าเนี่ยมีต้นไม้โลกซึ่งคอยค้ำจุนโลกอัธนออยู่วอคาร์ดเข้าไปคุมได้เนี่ยไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะคนที่ควรเครียดที่สุดก็คือราชินีอิลูเมียครับบอกเลยคำถามข้อต่อไปถ้าเอมิลี่ฆ่าเวเรสแล้วคิวเลนมาเฉลยทีหลังว่าเวเรสเป็นน้องสาวแท้ๆเอมิลี่จะรู้สึกเศร้าแค่ไหนอ่ะคิดดูดิทั้งชีวิตของเอมิลี่เธอเนี่ยเข้าชาโดแฮนด์ก็เพราะอยากตามหาน้องสาวตอนนี้ออกมาแล้วก็อยากจะตามหาน้องสาวอีกถ้ามารู้ว่าตัวเธอเองเนี่ยฆ่าน้องสาวด้วยมือของเธอเองพี่ว่าเอมิลี่น่าจะแบบเสียใจมากเป็นซึมเศร้าได้เลยนะเวลาที่ใช้มาทั้งหมดสิ่งที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยมันทลายลงต่อหน้าเลยอ่ะมันคงเฟลขั้นสุดจริงๆคำถามข้อต่อไปแอนเน็ต vs ซิปอันนี้พี่ให้ซิปเนื่องจากแอนเน็ตเนี่ยเป็นฮิวแมนที่เนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะใช้พลังเวทยังไม่ค่อยคล่องแต่ซิปเนี่ยเป็นปีศาจสายพันธุ์อบิสที่เหมือนเกิดมาก็พร้อมที่จะต่อสู้เลยดังนั้นถ้าต่อสู้จริงๆเนี่ยให้ซิปนะคำถามข้อต่อไปคริสติกกับสลิมเป็นอะไรกันอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้าใครมีข้อมูลเนี่ยบอกได้นะครับคำถามข้อต่อไปน้องถามว่ามนุษย์กึ่งเทพต้องจุดๆกันไหมถึงจะมีลูกข้อนี้เนี่ยตอบไม่ได้เหมือนกันแต่คิดว่าอาจจะไม่ต้องทำนะเนื่องจากมนุษย์กึ่งเทพบางคนเนี่ยอาจจะมีแหล่งกำเนิดมาจากพลังก็ได้อย่างเช่นทูเรนอย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องใช้วิธีแบบมนุษย์ธรรมดาในการให้กำเนิดมนุษย์กึ่งเทพคนใหม่ขึ้นมานะครับคำถามข้อต่อไปบ้านเกิดของมูราดเฮเลียสเป็นอาณาจักรหรือจักรวรรดิผมไปดูเนื้อเรื่องบางอย่างเรียกอาณาจักรบางอย่างเรียกจักรวรรดิซึ่งอันนี้เนี่ยพี่ไปเซิร์ชมาแล้วความแตกต่างระหว่างอาณาจักรกับจักรวรรดิเนี่ยเขาบอกว่าอาณาจักรเนี่ยจะประกอบไปด้วยกษัตริย์คนเดียวคอนโทรลทั้งหมดก็เรียกเป็นอาณาจักรแต่ว่าจักรวรรดิเนี่ยมันอาจจะประกอบด้วยเมืองย่อยๆมีกษัตริย์หลายคนในพื้นที่นั้นก็จะเรียกเป็นจักรวรรดิดังนั้นเนี่ยจากข้อมูลนี้แล้วก็ข้อมูลเฮลิออสที่พี่รู้เนี่ยพี่คิดว่าเฮลิออสเนี่ยเป็นอาณาจักรนะครับคำถามข้อต่อไปถ้าดาร์ซี่มีหินที่สามารถซ่อมดาบมูราดได้ก็แปลว่าดาร์ซี่มันจะไม่โกงไปหรอครับเพราะตามที่กล่าวมาดาบของมูราดสามารถตัดปฏิภูมิและการเวลาได้งั้นดาร์ซี่ก็โหดเกินที่สามารถซ่อมได้กล่าวอย่างนี้ครับฮีโร่ดาร์ซี่จากประวัติเนี่ยเขาเป็นคนแรกที่ไปค้นพบพลังที่โลกเบื้องล่างอบิสซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเคยช่วยชีวิตเขาได้แล้วก็ทำให้เขาเนี่ยมีพลังมิติที่แม้แต่วอคาร์ดยังอิจฉาแล้วดาบของมูราเนี่ยมันมีพลังมิติอยู่ข้างในนึกออกไหมเพราะประกอบด้วยหินแอนดูล่าซึ่งพี่คิดว่าความรู้เกี่ยวกับหินแอนดูล่าแล้วก็พลังมิติเนี่ยเขาต้องมาถามดาร์ซี่ถูกแล้วเพราะน่าจะเป็นคนที่รู้มากที่สุดแล้วนะครับในบรรดาเหล่าฮิวแมนนะซึ่งน้องถามว่าดาร์ซี่เนี่ยแบบความรู้เยอะอะไรขนาดนี้จะโกงไปไหมก็วอคาร์ดอิจฉาจากในเรื่องการคืนชีพอะพลังมิติเนี่ยเก่งแน่ๆแหละแต่ว่าเขาอาจจะมีข้อจำกัดทางด้านร่างกายเพราะเป็นมนุษย์ไปดูเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาเขาเป็นตัวหลักอยู่นะโหดคำถามข้อต่อไปมูราดอายุเท่าไหร่ครับผมเห็นใน TikTok ช่องหนึ่งบอกว่ามูราดอายุ17ยีนาอายุ25มันใช่หรอครับเรื่องของอายุเนี่ยพี่ก็ตอบไปหลายคลิปแล้วนับว่าไม่แน่ใจเนื่องจากไม่ได้มีข้อมูลคอนเฟิร์มจาก Official ซึ่ง Official เองเนี่ยจะไม่บอกอายุของฮีโร่ด้วยนะส่วนน้อยมากเลยที่จะมีนะครับแล้วก็มูราดกับยีนาเนี่ยพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าอายุเท่าไหร่นะส่วนช่อง TikTok นั้นพี่ก็ไม่ชัวร์นะว่าเขาไปเอาข้อมูลจากไหนคำถามข้อต่อไปเฮลิออสถ้าเป็นที่ไม่ใช้เวทมนต์ผมอ้างอิงมาจากหนังสือการ์ตูนหลายๆเรื่องประเทศที่ไม่ใช้เวทมนต์ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศแห่งนักรบนักสู้ทั้งนั้นก็แปลว่ามันอาจจะเป็นประเทศที่มีนักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในเผ่ามนุษย์ก็ได้อันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลจากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาที่บอกว่าเฮลิออสเนี่ยไม่ใช้เวทมนต์เว้ยซึ่งพอมูราเนี่ยเห็นแบบที่นี่เนี่ยใช้วิทยาการที่เกี่ยวกับเวทมนต์เนี่ยทั้งมูราและยีนาก็ตื่นเต้นมากๆใช่ไหมแต่ว่าจากข้อมูลใหม่ของ RV Place อาณาจักรเฮลิออสอันใหม่ที่พี่เพิ่งทำปรากฏว่าอาณาจักรเฮลิออสเองก็มีการใช้เวทมนต์ทุกคนดังนั้นข้อมูลเก่าจากเนื้อเรื่องการคืนชีพที่บอกว่าอาณาจักรนี้ไม่ใช้เวทมนต์เนี่ยปัดตกไปนะครับ
แล้วแถมอาณาจักรเฮลิออสเนี่ยยังมีอีกเมืองที่น่าสนใจก็คือดินแดนเทพนิทราซึ่งเป็นเมืองใต้ดินเป็นสถานที่เกิดของบีแกนด้วยนะฮะคำถามข้อต่อไปมีตัวตนใหม่เทพแห่งการเวลามาอีกแล้วพี่มีความคิดเห็นว่ายังไงครับจะมีพลังเทียมเท่าเทพแห่งเทพไหมสำหรับเทพแห่งการเวลาเนี่ยเขาพูดถึงในดินแดนเทพนิทราซึ่งเป็นดินแดนใต้ดินเป็นสับเซตของอาณาจักรเฮลิออสเหมือนที่บอกใช่ไหมซึ่งพี่คิดว่าพลังของเทพที่อยู่ในโลกอาธานอที่เขาแบบนับถือบูชากันเนี่ยยังไงก็ตามน้อยกว่าเทพแห่งเทพครับเพราะเทพแห่งเทพเนี่ยเป็นซูเปอร์เดียบีอิงเหมือนกับที่กล่าวไปแล้วนะครับคำถามข้อต่อไปซินอาจจะเป็นราชินีปีศาจเลือดก็ได้อันนี้ก็มีความจริงนะเนื่องจากน้องเนี่ยพอพลังตื่นก็เปลี่ยนสมดุลโลกเบื้องล่างเลยมีความน่ากลัวอยู่นะเนี่ยพอมีเนื้อเรื่องของเคนเนี่ยซึ่งมันเล่าเกี่ยวกับการกวาดล้างตระกูลของซินเนสเทียในครั้งนั้นด้วยซึ่งในตอนนี้ข้อมูลที่พี่รู้ก็คือเคนเนี่ยยังไม่เจอตัวซินเนสเทียแล้วไม่รู้ว่าซินเนสเทียเนี่ยไปเป็นสมาชิกของชาร์โดแฮนนะตอนนี้เขาอาจจะแบบตามหาอยู่ก็ได้นะและคำถามข้อสุดท้ายในคลิปนี้นะครับพี่คิดว่าสกินแรงครั้งหน้าของริกเตอร์จะเกี่ยวกับเฮลิออสไหมมันออกแนวทะเลทรายแล้วก็สกินแรงเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่เชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องอันนี้เนี่ยต้องขอรอข้อมูลกันต่อไปเนาะพี่ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับเฮลิออสไหมนะฮะแต่ด้วยความที่เป็นเนื้อเรื่องของเคนที่เป็นลูกศิษย์ของริกเตอร์เนี่ยมันอาจจะเล่าอดีตของริกเตอร์ที่ยังเป็นหนุ่มแล้วก็เกี่ยวข้องกับเคนก็ได้แล้วก็ความสุดท้ายน้องบอกว่าเฮลิออสสวยมากๆผมชอบช่องพี่มากเลยนะครับถ้าไม่มีช่องพี่ผมก็ไม่รู้จะเสพเนื้อเรื่องจากไหนสู้ๆนะครับจะเป็นกำลังใจให้จนกว่า ROV จะปิดตัวเลยโอ้ขอบคุณมากๆนะครับเหมือนที่พี่บอกแล้วว่าช่อง Cross Talk Channel เนี่ยมันเป็นช่องที่พี่เนี่ยตั้งใจจะทำเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง ROV ขึ้นมาในปีหลังๆเนี่ยโฟกัสแต่เนื้อเรื่องเลยซึ่งสิ่งนี้เนี่ยถ้าหากไม่มีฟีดแบ็กจากน้องๆไม่มีการ response หรือว่าคอมเมนต์จากน้องๆเนี่ยพี่อาจจะเลิกทำช่องไปแล้วก็ได้ดังนั้นก็ต้องขอบคุณน้องๆด้วยที่ยังคอยติดตามสนับสนุนแล้วก็ยังชอบเนื้อเรื่องของ ROV อยู่นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับ Q&A พาร์ทนี้นะพาร์ทที่97นะก็หวังว่าจะชอบกันนะครับแล้วครั้งหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรคอยติดตามวันนี้พี่ไปแล้วสวัสดีครับ